ึ่งพี่เอาสวัสดีพี่ดีครับพี่ว่าตอนช่วงครบยกนี้มั่นใจไหมว่าน่าจะมั่นใจอยู่นะมั่นใจว่าชนะนะรอบเนี้ยเพราะว่าคือผมถือว่าผมทำกันบ้านดีเหมือนกันรอบเนี้ยก็น่าจะเป็นเดี๋ยวต้องถามพี่เลี้ยงอีกทีว่าผมไปพลาดดอกไหนแต่รวมก็มั่นใจว่าไม่น่าแพ้ใช่คือเรามั่นใจตัวเองอยู่แต่ก็เคารพคำตัดสินของกรรมการด้วยอันนี้เป็นส่วนตัวผมว่าผมเขาทำมวยมาแก้ทางผมก็เลยคิดว่าผมมาทำดีแล้วประมาณนี้ไฟนี้กับไฟที่แล้วมันยากง่ายมันแตกต่างกันไหมผมว่าไฟนี้ผมต่อยดีกว่าเขาที่แล้วนะอันนี้ผมยังไม่ได้ไปดูเทปตัวเองใช่ครับแต่ว่าการออกวุฒิการอะไรดูดีกว่าไฟที่แล้วครับก็ธรรมดาครับกีฬามีแพ้มีชนะผมถือว่าก็เป็นเกียรติกับผมอีกครั้งนึงที่ได้มาเยือนสนามราชดำเนินได้มาเหยียบบนเวทีนี้ถือว่าเป็นบุญของผมถือว่าเป็นเกียรติแล้วอันนี้เป็นไฟที่2แล้วที่พี่ใช่ครับแล้วจะมีอีกไฟนึงครับที่ก็เดี๋ยวตอนแรกก็บอกไม่มีนะ แล้วก็ ทนแรงต้านทานไม่ไหวก็มีจนได้เอาเป็นว่าครั้งหน้ามีแล้วกันผมไม่ขอเรียกแล้วผมขอแก้ดีกว่าผมขอไปทำร่างกายใหม่ตรงไหนบ้างครับที่ต้องไปปรับปรุงแก้ไขผมว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ผมมากกว่าเพราะว่าประสบการณ์ผมอาจจะยังไม่มากพอเพราะฉะนั้นผมขอระยะเวลานิดนึงแล้วกันผมเอามันแน่คือยังไงต้องแก้เบื่อให้ได้คือว่าผมเอามันจะได้ไฟไหนก็ต้องไฟเนี่ยมันกับผมเนี่ยผูกขาดไปเลยจริงผมต้องเอามันให้ได้แล้วอาวุธไหนของพี่เสือที่คิดว่าสร้างความหนักใจพี่อยู่บ้างอาวุธไหนเหรอผมว่าผมไปเรื่องเข้าในผมตีไม่จับมากกว่าผมว่าผมทำเกมไม่อยู่เพราะว่าไอ้เสือหนักกว่าผม5โลแล้วก็สูงกว่าผมไอ้เรื่องตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาการต่อยแต่ไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมเพราะว่าผมไม่เอามันมาเป็นอุปสรรคสำหรับผมอุปสรรคคือเราต้องฟิตซ้อมมากกว่านี้ถึงจะชนะเขาได้หรือว่าร่างกายไฟนี้ดูดีกว่าไฟที่แล้วเยอะเลยผมว่าคราวนี้ผมซ้อม10วันเองนะใช่ฮะใช่คราวแล้วซ้อม3เดือนประมาณนี้ไม่เป็นปกติผมไม่เหนื่อยแล้วนี่ยังเหนื่อยอยู่ใช่ครับแล้วตามแขนตาผมมองว่าไฟนี้ดีกว่าไฟที่แล้วไฟนี้ผมมองว่าผมออกอาวุธได้ดีกว่าคราวที่แล้วคราวที่แล้วมันใหม่เลยใหม่แบบแกะกล่องเลยคราวนี้เหมือนผมไปเคาะสนิมเฉยแต่ครั้งนี้สิ่งที่มันขาดไปคือวิชามากกว่าวิชาประสบการณ์มากกว่าตอนนี้ก็เหมือนแบบว่าเหมือนผมเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆครั้งนี้เป็นครั้งที่2ใช่มั้ยมันจะต้องโดนผมละครั้งนึงแหละต้องได้ใช่ผมจะมาผมคาดจะมันคืนครับผมครับพี่อยากฝากถึงแฟนที่ติดตามเชียร์นี่เนี่ยแล้วฝากก็ฝากขอบคุณ FC นะครับเพื่อนๆพี่น้องทุกคนนะครับที่ตามเชียร์กันมาผมก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วทำเต็มที่ที่สุดแล้วก็ขอให้เป็นกำลังใจให้ผมต่อไปแล้วกันเพราะว่าคนของผมไม่มีคำว่ายอมแพ้แน่นอนคนของผมไม่มีคำว่ายอมผมลุยมาทุกสนามแล้วเรื่องเร็วๆผมก็ทำมาเยอะแล้วเรื่องดีๆผมก็ทำมาเยอะแล้วสนามนี้ผมมาใหม่ผมจะเอาความจำมันให้ได้นี่คือราคาของผม